ดีค่ะทุกคนวันนี้สามีเจ๊หมูมาทำของทอดให้ทานกันค่ะเจ๊หมูไม่ได้ทานมานานมากแล้วนางเลยทำปีกไก่ทอดน้ำจิ้มแจ่วให้ทานกันจ้าเป็นสูตรที่ทำง่ายทำทานเมื่อไหร่ก็อร่อยแถมยังมีน้ำจิ้มแจ่วแซ่บๆอีกด้วยไม่รอช้าไปดูนางทำอาหารกันเริ่มจากนำปีกไก่มาหมักก่อนนะคะหมักด้วยน้ำปลาจากนั้นขยำให้เข้ากันกับปีกไก่ได้เลยขยำเสร็จนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อมานำมะนาวมาหั่นเป็นซีกๆสามีเจ๊หมูนางก็ไปเก็บมาจากสวนหลังบ้านเลยค่ะรับรองว่าสดสะอาดแน่นอนหั่นเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะนำผักชีฝรั่งมาซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆน้ำจิ้มแจ่วจะขาดผักชีฝรั่งไม่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นนำหอมแดงมาซอยกันค่ะซอยเป็นชิ้นบางๆเสร็จแล้วไปเริ่มทำน้ำจิ้มแจ่วกันเลยใส่น้ำปลาลงไปน้ำตาลทรายผงนัวคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีจากนั้นบีบมะนาวเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวคนให้เข้ากันใส่พริกป่นลงไปตามด้วยข้าวคั่วคนไปเรื่อยๆให้ทุกอย่างเข้ากันดีจากนั้นใส่หอมแดงและผักชีฝรั่งลงไปเท่านี้ก็ได้น้ำจิ้มแจ่วแล้วจ้าไปทอดปีกไก่กันเลยค่ะทุกคนเทน้ำมันลงในกระทะพอน้ำมันเดือดนำปีกไก่ลงไปทอดได้เลยค่อยๆนำลงไปทีละชิ้นจากนั้นทอดไปเรื่อยๆรอให้ปีกไก่นั้นเริ่มเปลี่ยนสีทอดไปสักพักพอสุกดีแล้วตักขึ้นไปเสด็จน้ำมันแล้วนำไปพักให้หายร้อนได้เลยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปีกไก่ทอดน้ำจิ้มแจ่วปีกไก่ชิ้นใหญ่ๆกรอบนอกนุ่มในกลิ่นหอมมากเวอร์ทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วสุดแซ่บอร่อยลงตัวสุดๆบ้านไหนมีเด็กๆก็สามารถทำให้ทานกันได้นะคะหรือว่าจะทำขายก็ได้จ้าใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID @หมูหิวมาได้เลยค่ะเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะคะ